ดุมพระลาพระราชาโชคเด็ดดวงดวงเด็ดรวยให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาโดรี่นะครับก็วันนี้นะครับก็มาจัดรายการอย่างเร่งด่วนนะครับเพราะเมื่อวานเพิ่งออกจากโรงพยาบาลนะครับฟื้นตัวเร็วสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็รู้สึกอยากจะนำตัวเลขนะครับที่คิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็มีพลังที่ผมคิดว่าน่าจะมาในงวดวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยนำมาฝากท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคลิปโค้งสุดท้ายตัวเลขนำโชคจากราศีแล้วก็คลิปนี้นะครับ6ราศีที่จับเงินล้านนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่เป็นกำลังใจส่งกำลังใจอวยพรเข้ามาในไลน์มากมายด้วยทั้งใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับทำให้ก่อนมาตัดแล้วก็ระหว่างมาตัดนี่ก็มีกำลังใจนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าเกิดหายเร็วเนี่ยจะมาจัดรายการนะครับเพราะว่าอยากจะเขาเรียกว่าท่านผู้ชมหลายท่านน่ะนะครับรอคอยตัวเลขแล้วก็สอบถามเข้ามาในไลน์เยอะมากก็คิดว่าอยากจะตอบแทนท่านผู้ชมนะครับในเมื่อท่านผู้ชมเป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจมาเนี่ยผมเองก็ต้องอยากมีอะไรที่โดยเฉพาะมามั่นใจว่างวดนี้ที่6เนี่ยตัวเลขเก่งๆปังๆที่ได้คำนวณไว้เนี่ยโดดเด่นมากๆเนี่ยน่าจะมาให้โชคลาภกับท่านผู้ชมนะครับก็เลยรีบมาจัดรายการนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11นะครับในกระแสโซเชียลใน LINE ใน Facebook นะครับก็มีการโพสต์กันมากมายนะครับมาลอยกระทงที่ทุกท่านก็มีเขาเรียกว่ามีสถานที่มีโลเคชั่นนะครับที่จะไปแล้วมีเขาเรียกว่าเล็งจุดโฟกัสเป้าหมายแล้วนะครับที่จะไปลอยกระทงกับคู่รักกับแฟนนะครับกับเพื่อนหรือกับครอบครัวนะครับยังไงก็ขอให้วันนี้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขนะครับหลังจากที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยๆนะครับเหนื่อยๆนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็ยังไงเราก็คือทุกอย่างอ่ะมันมีช่วงเวลาของมันนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับก็ยังไงแล้วเราก็ยังต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการก้าวเดินกันต่อไปนะครับก็วันนี้ตรงกับวันจันทร์ครับขึ้น15ค่ำเดือน12นะครับตามเพลงที่เขาแต่งไว้ครับมันเป็นเดือน12น้ำก็นองเต็มตริกนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง6ราศีที่จะจับเงินล้านในงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับ2562ก็หรือเวลาประมาณวันนี้วันที่11แหละอีก5วันเราก็ได้ลุ้นกันแล้วว่าตัวเลขต่างๆที่เราได้วิเคราะห์วิจารณ์หรือนำมาฝากเนี่ยจะเป็นไปตามเป้าไหมนะครับผมอยากให้มา3ตัวตรงๆเลยนะคราวแล้วออกราศีพิจิกตอนนี้เราจะมาดูว่า6ราศีที่ผมคัดมาเนี่ยจะมีราศีใดบ้างนะที่จะเก่งๆปังๆกันเหมือนงวดวันที่1พฤศจิกายนนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากให้ดูชาร์ตนะครับจักรราศีนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของดวงดาวในวันที่16ก่อนเพราะว่าผมคำนวณเขาเรียกว่าถูกราศีที่จะเหมือนล้านเนี่ยผมดูดาวในวันที่16นะครับในช่วงเวลาประมาณ15:45ถึง16:00 นนะครับก่อนลอตเตอรี่ออกในช่วงเวลานั้นเนี่ยมีดาวอยู่ในตำแหน่งอะไรแล้วก็อยู่ในภพกระดุมพระราภะนะครับซึ่งเป็นภพการเงินพบโชคลาภนะครับนำมาประกอบนะครับวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนแรม5ค่ำเดือน12นะครับราศีเมษเนี่ยมีดาวมฤตยูอยู่นะครับก็จะอยู่อีกถึงปี65นะครับท่านอยู่ราศีละ7ปีราศีมิถุนเนี่ยก็จะมีดาวจันทร์เลข2มีดาวพระราหูเลข8ดาวจันทร์เนี่ยท่านเดินเร็วนะ2วันครึ่งท่านก็จะย้ายราศีที่ดาวพระราหูเนี่ยใช้เวลาประมาณปีครึ่งผมจัดไหว้พระราหูรับพระราหูไปเมื่อเดือนกุมภานะครับท่านจะย้ายทีก็อยู่ราวๆประมาณนะประมาณเดือนสิงหาคม2563นะครับราศีกรกฎก็จะมีดาวพระเกศเลข9นะครับราศีตุลก็จะมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธนะครับอาทิตย์เลข1ดาวอังคารเลข3ดาวพุธเลข4ราศีพิจิกนะครับจะมีดาวศุกร์เลข6นะครับ
แล้วก็ต่อไปเป็นราศีธนูนะครับราศีธนูเนี่ยจะมีดาวเสาร์เลข7ดาวเสาร์เนี่ยท่านจะอยู่ในราศีแล้วประมาณ2ปีครึ่งนะครับท่านจะย้ายอีกทีก็ประมาณเดือนมีนาคมนะครับก็ใกล้แล้วนะครับก็อยู่ประมาณเกือบ2ปีแล้วก็จะย้ายประมาณเดือนมีนาแล้วก็ดาวที่เพิ่งย้ายเข้ามาสดๆร้อนๆก็คือดาวพฤหัสเลข5นะครับก็ครบแล้วนะครับตำแหน่งดาวตอนนี้เราวิธีการดูเนี่ยผมก็จะดูในลักษณะของภพนะครับภพธนุลักษณ์ก็คือราศีนั้นเนี่ยตั้งที่ราศีนั้นก็คือจะเป็นวางลัคนาที่ราศีนั้นเนี่ยธนุลักษณ์นะครับแล้วก็นับไป1ช่องเนี่ยก็จะเป็นเค้าเรียกพบกระดุมพระพบการเงินพบรายได้นะครับเงินสดที่จะได้มานะครับถ้าเกิดนับไปอีก10ช่องนะครับจะเป็นพบราภะนะครับพบราภะเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโชคลาภนะครับเรื่องของสิ่งที่ได้มาฟุกๆอาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้การเงินก็ได้นะครับเรื่องของของกำนันของฝันก็ได้แต่ถ้าจะให้ตีเป็นส่วนใหญ่ 70-80% เนี่ยจะเป็นเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคนะครับกระดุมพระการเงินการเงินที่ได้มาจากภพราภะคือได้จากการเสี่ยงโชคนะครับเหมือนเพลงที่ผมแต่งนะกระดุมพระราภะนะครับทีนี้ผมได้เลือกมานะครับ6ราศีทำไมต้องเลือกมา6ราศีเพราะว่าทุกราศีเนี่ยผมบอกอย่างนี้นะครับมีโชคลาภทุกราศีนะมีโชคลาภคนเกิดทุกวันก็มีโชคลาภ โทษนะครับแต่โชคลาภเนี่ยมากน้อยไม่เท่ากันนะครับตำแหน่งดาวที่โคจรไปแต่ละราศีนะในแต่ละตำแหน่งพบที่วางจุดไว้เนี่ยกำลังของดวงดาวพบที่ให้โชคลาภเนี่ยพอเรามาสัมพันธ์ผูกดาวผูกตำแหน่งกันแล้วเนี่ยมาโยงหากันแล้วเนี่ยความเข้มข้นเนี่ยแตกต่างกันฉะนั้นผมให้ผมเลือกออกมาเนี่ยผมต้องคัดออกมานะครับว่าเอาราศีที่เข้มข้นนะครับที่สุดยอดขึ้นมานะครับฉะนั้นอีก6ราศีเนี่ยท่านไม่ต้องก็เรียกว่าท้อแท้ใจว่าเราจะไม่มีโชคเราจะไม่ถูกลอตเตอรี่เลยเหรอเราจะไม่มีโชคการเงินการงานเลยเหรอก็มีนะนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยเราก็ลองเสี่ยงโชคนะครับฝากเพื่อนๆที่อยู่ในราศีที่เป็น the best เป็น the lucky เป็นคนที่ในงวดนี้เขาโดดเด่นในเรื่องของดวงที่จะได้มีโอกาสจับเงินก้อนโตๆกันเนี่ยนะครับเราอาจจะซื้อราศีเขาซื้อราศีเราด้วยหรือว่าเราจะซื้อตามกันนะครับเพื่อเขาเรียกว่าเพิ่มโอกาสให้กับตัวเราเองนะครับก็ผมเลือกมา6ราศีก็เลยแบ่งไป2หมวดหมวดที่จริงๆแล้วเนี่ย90ถึง95เหมือนเกณฑ์ A กับ A บวกนะ2กลุ่มนี้คือ A กับ A บวกซึ่งคะแนนต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้าเราบอก6ราศีเนี่ยมันไม่มีเลเวลไงก็เอาเป็น A เนี่ยผมให้เป็น The Best A บวกเนี่ยสุดๆเลยเนี่ยผมให้เป็น The Lucky Lucky ก็คือคนที่มันดวงจะมีโชคดวงจะหล่นทับดวงวิ่งชนอะไรเงี้ยนะเงินยังไงก็มีโอกาสจับเงินแบบเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเนี่ยผมเลยให้เป็นเดอะลัคกี้แล้วกันเดอะนี่แปลว่ายิ่งใหญ่ลัคกี้เป็นว่าโชคลาภก้อนโตๆเลยนะเดอะเบสนี่แปลว่าสุดยอดนะครับเดอะเบสเรามาดูกลุ่ม A ก่อนนะครับกลุ่ม A เนี่ยได้แก่นะครับกลุ่ม A ได้แก่ราศีเริ่มจากราศีแรกก่อนละกันนะครับเป็นราศีพฤษภราศีต้นๆเลยราศีพฤษภเนี่ยตอนเนี้ยไม่มีดาวอยู่ในราศีพฤษภแต่พบกระดุมพระนะครับพบการเงินเนี่ยในราศีมิถุนเนี่ยตอนนี้มีดาวจันทร์กับดาวพระราหูอยู่ในวันนั้นเนี่ยในวันที่16เนี่ยจันทร์เดินทับราหูนะครับจันทร์เดินทับราหูนะครับทำให้คู่28กลับมาโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะ2882จันทร์ทับราหูในเวลา14:23 บ่าย2:23ทับราหูก่อนลอตเตอรี่ออก1ชั่วโมงเนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรที่แรงมากๆเลยนะจันทร์ทับราหูอยู่ในภพการเงินนะครับภพกระดุมพระภพการเงินนะราศีมิถุนแล้วก็ดาวจันทร์เนี่ยถ้าเราไม่แปลในทางโหราศาสตร์เราไม่ได้แปลเป็นเรื่องของผู้หญิงนะครับแม่เราก็แปลเป็นทรัพย์สินนะครับฉะนั้นพระราหูเราก็แปลเป็นโชคลาภทรัพย์สินโชคลาภอยู่ในภพกระดุมพระคุณมีโอกาสได้โชคลาภและทรัพย์สินเนี่ยผมว่าราศีพฤษภเนี่ยเลยกลายเป็นเดอะเบสขึ้นมานะครับที่สำคัญ
ในภพราพะนะครับซึ่งอยู่ในราศีมีนนะครับภพราพะของราศีพฤษภเนี่ยคือราศีมีนเนี่ยไม่มีดาวอยู่นะไม่มีดาวจรอยู่แต่ว่าดาวไม่มีดาวจรไม่มีดาวอยู่แต่มีดาวประจำนะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวประจำราศีมีนเนี่ยก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับเลข5ความสำเร็จแล้วก็เลข5ถึงแม้จะตอนนี้ดาวพฤหัสจะเดินเข้าสู่ราศีธนูเนี่ยแต่ท่านก็ฉายแสงส่งถึงราศีมีนด้วยนะท่านก็มีพลังส่งให้ราศีมีนฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ผมเลือกนะครับราศีพฤษภนะครับให้เป็นราศีเดอะเบสนะครับที่มีโอกาสที่จะมีโชคในงวดวันที่16นี้เรามาดูตัวเลขในราศีพฤษภที่ผมเลือกมาให้ดีกว่านะครับผมเลือกราศีพฤษภเนี่ยผมให้นะครับอย่างที่บอกเลยนะครับพบการเงินมี2มี8พบราพามี5ไม่ต้องคิดเยอะแล้วกัน2 8 5ตรงกับเลขในผังผมเป๊ะเลยนะก็ขอให้2 8ถ้าอั้นก็8 5นะ8 5 2 8 2 5ถ้าเจ้าอั้นก็เราจัดหนัก8 5ไปเลยนะครับต่อมาเดอะเบสราศีที่2เดอะเบสราศีที่2นะครับผมเลือกเป็นราศีกันนะครับราศีกันผมขอดูดาวนิดนึงราศีกันเนี่ยไม่มีดาวอยู่ในราศีนะครับแต่ในเขาเรียกว่าภพพดุมพระเนี่ยคือราศีตุลภพพดุมพระเนี่ยมีดาวนะครับดาวจร3ดวงดาวเกษตร1ดวงนะครับดาวจรเนี่ยมีดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็ดาวอังคารเลข3ดาวอาทิตย์ก็คือเลข1ดาวพุธเลข4นะครับความสำคัญอยู่ตรงนี้ครับราศีกันเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยก็คือดาวพุธตอนนี้ดาวพุธเนี่ยเดินนะครับดาวจรเดินเข้าสู่ภพพดุมพระคือราศีตุลเนี่ยนั่นหมายถึงว่าตัวธนูราศีตัวคุณเนี่ยเดินเข้าภพการเงินคุณมีโอกาสได้เงินนะแล้วก็มีดาวอีก2ดวงนะครับที่น่าสนใจก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยกำลังจะย้ายท้องแก่ท่านให้พลังฉะนั้นท่านมีโอกาสที่จะผลักดันนะครับตัวเลขดาวที่อยู่ในภพกระดุมพระ2ดวงนี้นะครับก็คือดาวอังคารเลข3ดาวพุธเลข4รวมถึงราศีตุลมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวศุกร์เลข6ด้วยนะเป็นดาวการเงินนะฉะนั้นดาวเขาเรียกว่าดาวศุกร์เนี่ยถึงแม้จะเดินไปราศีพิจิกเนี่ยแต่ว่าในเขาเรียกว่าราศีตุลซึ่งมีดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนเกษตรซึ่งเป็นดาวศุกร์เนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นดาวแห่งการเงินเนี่ยอยู่ในภพการเงินของราศีกันเนี่ยจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมเลือกมาให้ราศีกันเนี่ยติดอันดับราศีที่เป็นเดอะเบสนะครับที่สำคัญอีกประเด็นก็คือภพราพะภพราพะเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก็คือมีภพราพะต้องบอกก่อนว่าอยู่ในราศีกรกฎนะราศีกรกฎเนี่ยเป็นภพราพะของชาวราศีกันเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์ผมบอกไปแล้วถ้าไม่เป็นผู้หญิงไม่ได้มาให้โชคให้ลาบเพศตรงข้ามที่ถ้าเราอาจจะได้โชคได้ลาบจากเจ้านายที่เป็นผู้หญิงเรื่องการงานถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะมีนารีอุปถัมภ์เนี่ยมันยังมองไปเรื่องของทรัพย์สินได้นะเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่ในภพราพะเนี่ยส่วนดาวจรเนี่ยมีดาวพระเกศอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นภพโชคลาภช่วงนี้ท่านที่หมั่นทำบุญนะท่านที่ได้ร่วมบุญนะกับผมแล้วก็ท่านที่ได้ร่วมบุญกฐินในช่วงเทศกาลกฐินที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไทมิ่งที่ดีมากเลยนะชาวราศีกันผมว่าบุญกุศลหรือความตั้งใจดีหรือสิ่งดีๆที่คุณทำมาเนี่ยจะส่งผลให้คุณได้จับเงินก้อนโตนะครับก็เดอะเบสนะครับชาวราศีกันติดราศีที่ติดเดอะเบสซึ่งผมก็มั่นใจว่าชาวราศีกันเนี่ยเคยเข้า46ไปแล้วนะครับฉะนั้นในงวด16พฤศจิกายนนี้มีโอกาสที่จะปังๆอีกนะครับชาวราศีกันเนี่ยผมให้ตรงๆแล้วกันนะครับก็คือผมชอบ1 46นะครับถึงแม้46จะออกไปแล้วแต่อย่าลืมว่ายังมี1 4 1 6นะคู่วิชาการนะครับคู่1 4นะครับแล้วก็คู่16นะครับยังไงก็เป็นคู่ที่คู่ดีทั้งคู่เลยนะครับแต่46ก็มีโอกาสจะกลับมานะเพราะว่าผมก็เน้นเลขอย่างที่ผมบอกไปนะที่ใต้เลข4 46ถ้า6ไม่กลับหัวเป็น9เนี่ยผมก็ว่าน่าสนใจคู่นี้นะก็ฝากท่านผู้ชมไว้แล้วกันนะครับ
ช้วิจารณญาณของตัวเองในการตัดใจในการเลือกตัวเลขที่มันเหมาะกับตัวท่านบางท่านมีเซนต์เนี่ยฟังปุ๊บชอบตัวนี้ปั๊บฟังปุ๊บชอบเลขนี้เนี่ยแล้วก็นำไปจับกู้นำไปเสี่ยงโชคก็หลายท่านก็มีโชคนะครับ The Best นะครับราศี The Best อีกหนึ่งราศีนะครับนั่นก็คือราศีที่เคยตกลงมาจริงๆเนี่ยคะแนนเกือบเป็น The Lucky นะแต่ว่ามีราศีอื่นเนี่ยเบียดขึ้นมานิดนึงทำให้คะแนนเหลื่อมกันนิดนึงแต่ว่าก็ผมว่าก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันมากหรอกคะแนนเป็นแค่จุดนะครับชาวราศีธนูนั่นเองชาวราศีธนูเนี่ยทำไมถึงติดเดอะเบสและเกือบเป็นเดอะลัคกี้ก็เพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยในโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับสองตำราก็คือจะมีตำราทางปฏิทินที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วกับอาจารย์เทพเนี่ยนะครับจะเขาเรียกว่าการดาวจะย้ายแตกต่างกันอยู่เรื่อยๆกันประมาณสักสองอาทิตย์นะครับสองถึงสามอาทิตย์ฉะนั้นเนี่ยของอาจารย์ทองเจือเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยได้ย้ายละแต่ของอาจารย์เทพเนี่ยก็ย้ายหลังขึ้นมานิดนึงนะครับที่เพิ่งผ่านมาแต่วันที่16พฤศจิกายนเนี่ยทั้งของอาจารย์เทพและของอาจารย์ทองเจือเนี่ยถือว่าดาวพฤหัสบดีย้ายเต็มกำลังแล้วก็สู่ราศีธนูหน้าเต็มที่แล้วฉะนั้นราศีธนูเนี่ยเมื่อดาวพฤหัสบดีคือเลข5เนี่ยย้ายเข้าสู่เรือนเกษตรเนี่ยฉะนั้นมีพลังนะครับมีพลังทำให้ราศีธนูเนี่ยติดเดอะเบสนะครับที่สำคัญเรามาดูในภพกระดุมพระของราศีธนูก็คือราศีมังกรนะครับดาวเจริญเกษตรของราศีมังกรก็คือดาวเสาร์ณวันนี้ดาวภพกระดุมพระคือดาวเจริญเกษตรหรือดาวการเงินของชาวราศีธนูคือเลข7เนี่ยตอนนี้ท่านเดินจรอยู่ในราศีธนูนะครับนั่นหมายถึงว่าพอดาวพฤหัสบดีเพิ่มพลังให้ราศีธนูเนี่ยเลข7นะครับดาวเสาร์ส่งผลให้ชาวราศีธนูมีโอกาสจับเงินก้อนโตนะจับเงินก้อนโตจากไหนนะครับจากเลข5การเงินจากดาวเสาร์ดาวเสาร์บางครั้งเราก็สามารถตีไปเรื่องของถ้าเราจะซื้อเราก็อาจจะต้องซื้อกับสถานที่ที่มันเป็นชุมชนนะคนอยู่เยอะๆเกี่ยวกับมวลชนเนี่ยนะเลข7เกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ที่เราอยู่ใกล้ๆที่เราอยู่อาศัยนะครับหรือโรงเรียนก็ได้นะครับหรือวัดก็ได้นะครับมันเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับในเรื่องของคนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องของชุมชนนะครับเรื่องอย่างถ้าเลข7เนี่ยเราก็ตีเรื่องของจิตอาสาการทำงานกับคนหมู่มากนะครับซื้อกับที่มีคนพลุกพล่านไว้ดีกว่านะครับถ้าเราจะซื้อลอตเตอรี่นะทีนี้เรามาดูในภพราพะนะครับภพราพะของราศีธนูนะครับก็คือราศีตุลราศีตุลมีดาวจรอะไรบ้างก็มีดาวอาทิตย์เลข1ดาวอังคารเลข3ดาวพุธเลข4แล้วก็ดาวเจริญเกษตรของราศีตุลอีกดวงนะคือดาวศุกร์เลข6นะครับ1 3 4 6ดาวที่จะย้ายเนี่ยดาวที่ส่งพลังให้กับดาวอังคารดาวพุธก็ดาวศุกร์นะครับผมเลยให้ชาวราศีธนูเนี่ยซึ่งอย่าลืมนะดาวเสาร์ที่มาจากภพการเงินเนี่ยไปเล็งกับดาวพระราหูนะครับทำให้เพิ่มพลังให้กับชาวราศีธนูมีโอกาสที่จะจับเงินก้อนโตมีโชคก้อนใหญ่นะครับชาวราศีธนูเลยติดกลุ่ม The Best นะกลุ่มจะให้เป็น The Lucky ทุกทีเลยเพราะว่ามันคะแนนมันเกือบถึงเนี่ยนะก็อยู่ในกลุ่ม The Best นะครับถือว่าเป็นกลุ่ม A ละกันนะครับตัวเลขของชาวราศีธนูผมก็ให้647อย่าลืมนะ46 47 67มีโอกาสมานะแล้วก็มาถึง3ราศีนะครับที่เป็นราศีเดอะลัคกี้ครับผมขอให้1ใน3ราศีหรือสัก2ใน3ราศีเนี่ยเป็นตัวเลข3ตัวเข้ามาตรงๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับราศีที่ติดอันดับเดอะลัคกี้ราศีแรกได้แก่ราศีกุมครับราศีกุมเรามาดูกันนิดหนึ่งราศีกุมไม่มีดาวดาวเจริญเกษตรคือดาวในเนี่ยเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับดาวพระราหูเลข8แล้วก็เราไปดูตำแหน่งกระดุมพระกันตำแหน่งกระดุมพระเนี่ยเป็นดาวพฤหัสนะครับคือราศีมีนเนี่ยไม่มีดาวก็จริงอ่ะแต่ว่าดาวเจริญเกษตรก็คือดาวพฤหัสเลข5นะครับภพราพะคือราศีธนูก็รู้กันอยู่แล้วที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่จะมีดาวจรก็คือดาวเสาร์เลข7
ดาวพฤหัสเลข5นะครับที่ดาวกุมผมให้เป็นเดอะลัคกี้นะครับเป็นราศีที่ติดอันดับเดอะลัคกี้ A บวกเพราะว่าเลข5อยู่ใน2เรือน2ราศีอยู่ใน2ภพที่สำคัญทั้ง2ภพเลยภพกระดุมพระกับภพกระพาการเงินโชคลาภแล้วเป็นดาวพฤหัสบดีซึ่งมีพลังนะครับอยู่ในราศีธนูเป็นเกษตราธิบดีฉายแสงเข้าสู่ราศีมีนซึ่งมีดาวพฤหัสบดีรองรับความสำเร็จในเรื่องของพบการเงินโชคลาภสัมพันธ์กันบวกให้ชาวราศีกุมนะครับที่เงียบนะครับห่างหายมาหลายงวดนะครับหลายคลิปนะครับคือไม่มีปากมีเสียงมาหลายคลิปแต่ในงวด16พฤศจิกายนเนี่ยผมว่าท่านมีเฮนะอีกจุดนึงนะครับที่ทำให้ชาวราศีกุมเนี่ยติดราศีที่เป็นเดอะลัคกี้นะครับนั่นก็คือตรงภพราพะนั่นแหละครับที่มีดาวเสาร์นะครับเล็งกับดาวพระราหูเป็นคู่โชคลาภก้อนใหญ่ดาวพฤหัสดีส่งผลให้ดาว 7-8 คู่เนี้ยเขาเรียกว่ามีพลังโดดเด่นขึ้นมาอย่างแรงเลยนะครับฉะนั้นก็ผมมั่นใจนะว่าชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะเข้า3ตัวตรงๆเลยนะยังไงเรามาดูตัวเลข3ตัวของชาวราศีกุมกันดีกว่านะครับเลขที่จะให้โชคของชาวราศีกุมนะครับก็หยิบมาตรงๆง่ายๆเลยนะครับถ้าเลขจะออกก็คือจะออกไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องไปดูซับซ้อนเลยนะครับ5 8 7 5 7 8นี่นะครับดาวพฤหัสบดีอยู่ถึง2ภพ7 8คู่โชคลาภใหญ่เล็งกันนะครับเลข5ดาวพฤหัสบดีเลข7ดาวเสาร์เลข8ดาวพระราหูเอามัน3ตัวตรงๆนี่แหละครับถ้ามาก็มาชุดใหญ่ก็ได้เฮกันนะครับก็ลุ้นนะครับลุ้นอย่าให้ชาวราศีตุลเนี่ยมีโชคลาภก้อนใหญ่ทีนะครับหลังจากที่รอมานานหลายงวดแล้วนะครับเดอะลัคกี้ราศีที่2นะครับนี่ก็ไม่แพ้กันนะครับไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือชาวราศีตุลนะครับชาวราศีตุลนะครับชาวราศีตุลเนี่ยตอนนี้มีดาวอยู่3ดวงนะครับก็คือดาวอาทิตย์ดาวจรอยู่3ดวงนะดาวอาทิตย์เลข1ดาวคาเลข3ดาวพุธเลข4แล้วก็ดาวเจริญเกษตรคือดาวศุกร์เลข6นะครับตอนนี้ข่าวของงวดก่อนนู้นชาวราศีกันเนี่ยเกษตรแรกเรือนเนี่ยมาเต็มๆไปครั้งนึงนะคราวนี้ผมก็เลยคิดว่ามีโอกาสนะครับพบกระดุมพระพบการเงินของชาวราศีตุลก็คือราศีพิจิกราศีพิจิกเนี่ยมีดาวเจริญเกษตรก็คือดาวคานนะครับตอนนี้ดาวคานเนี่ยดาวการเงินเนี่ยเดินโคจรไปนะครับเข้าสู่ราศีตุลดาวการเงินไปทับชาวราศีตุลนะครับที่สำคัญนะครับดาวการเงินซึ่งดาวเจริญเกษตรของชาวราศีตุลเนี่ยคือดาวศุกร์เลข6เนี่ยก็เดินนะครับเข้าสู่ภพการเงินของชาวราศีตุลอีกนะครับทำให้เป็นเกษตรแลกเรือนกันนะครับภพการเงินเดินเข้าหาสลับกันไปกันมาระหว่างภพราศีพิจิกกับราศีตุลเนี่ยนะครับผมเลยมองว่าการเงินเนี่ยมันสองเด้งเลยนะคุณน่าจะมีโอกาสจับเงินเป็นกอบเป็นกำเลยนะงวดนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญพบราพะซึ่งเป็นชาวเป็นราศีสิงห์ราศีสิงห์เนี่ยมีเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งเพราะว่าในวันที่16เนี่ยราศีสิงห์ไม่มีดาวนะครับแต่ว่าดาวในดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยเป็นเลขหนึ่งนะดาวอาทิตย์ตอนนี้ท่านเดินเข้ามาสู่ราศีตุลอย่างที่ผมบอกไปดาวอาทิตย์กำลังจะย้ายนะครับกำลังจะย้ายก็คือจะย้ายในวันที่17พฤศจิกายนหลังหวยออกเนี่ยก็ช่วงบ่ายสองนะครับฉะนั้นดาวอาทิตย์เนี่ยท่านก็จะมีกำลังนะครับมีกำลังส่งผลให้ชาวราศีตุลเนี่ยมี powerจับเงินก็คือไม่หลุดนะครับไม่คาดเคลื่อนนะครับฉะนั้นผมยังมั่นใจนะงวดนี้ชาวราศีตุลซึ่งงวดก่อนๆนู้นเนี่ยเลข6ให้โชคลาภมาบ่อยมาก6556656เนี่ยเงียบไปนิดนึงแต่ว่าเมื่อวันที่16พฤศจิกายนชาวราศีตุลมีโอกาสที่จะจับเงินถึง2เด้งนะผมให้เลขชาวราศีตุลก็คือ613บังเอิญ613เนี่ยติดชาร์ตด้วยนะ1363นะครับยังไง ก็เป็นเลขที่ก็เลขที่ดังอะนะก็ผมว่าชาวราศีตุลก็ติดโผอยู่เหมือนกันนะราศีที่เป็นราศีท
ที่ติดเดอะลัคกี้ที่จะจับเงินล้านนะครับอีกหนึ่งราศีได้แก่นะครับจริงๆก็ติดโผล่มาดูตลอดนะคู่กับราศีธนูนั่นเองนะครับแต่ว่าราศีธนูเนี่ยโดนราศีตุลแซงขึ้นมาเนื่องจากเป็นเกษตรแลกเปลี่ยนชาวราศีธนูแล้วก็ตกลงไปราศีที่เล็งกับราศีธนูนะนั่นก็คือราศีมิถุนนั่นเองนะครับก็เป็นราศีเดียวกับราศีผมด้วยนะครับก็ถึงแม้ผมเองจะไม่ได้ซื้อหวยใต้ดินนะซื้อแต่ลอตเตอรี่แต่ผมคิดว่าการฝันที่ว่าจะมีโชคลดหายแล้วเลขทะเบียนรถเนี่ย ก็น่าคิดอยู่นะชาวราศีมิถุนนะครับตอนนี้มีดาวจรคือดาวจันทร์เลข2นะครับพระราหูเลข8ดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเลข4นะครับพบกระดมพระก็คือราศีกรกฎก็จะมีดาวจันทร์เลข2เป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับแล้วก็มีดาวพระเกศเป็นดาวจรนะครับส่วนเขาเรียกว่าภพราพะเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรของภพราพะเนี่ยก็คือราศีเมษเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นราศีที่เป็นภพราพะดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีเมษก็คือดาวคาเลข3ดาวจรก็คือดาวมฤตยูนะครับราศีมิถุนเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาได้ยังไงครับโดดเด่นขึ้นมาเพราะว่าดาวจันทร์เนี่ยซึ่งเป็นดาวการเงินเนี่ยเขาเดินนะครับเดินจรไปอยู่ในราศีมิถุนการเงินทับนะครับชาวราศีมิถุนที่สำคัญไปทับราหูด้วยจันทับราหูครับทรัพย์สินไปทับโชคลาภนะครับทรัพย์สินเนี่ยมาจากตำแหน่งการเงินนะครับรายได้ทรัพย์สินนะครับเงินที่คุณจะได้มาเนี่ยไปทับโชคลาภนั่นหมายถึงว่าคุณจะได้เงินจากโชคลาภแน่นอนนะครับชาวราศีมิถุนนะครับแล้วก็ในภพราพะนะครับมีดาวมฤตยูดาวมฤตยูเนี่ยในทางโหราศาสตร์ไทยเวลาผมตีความจะตีความว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าได้มาง่ายๆนะครับเป็นอะไรที่ฉับพลันทันด่วนนะครับอยู่ในภพราพะโชคลาภที่คุณจะได้มาโชคฟุกๆโชคที่จะได้มาแบบได้มาแบบไม่คาดฝันนะถ้าแปลให้มันสละสวยโชคลาภที่จะเกิดขึ้นไม่คาดฝันในงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยนะครับเลข3เนี่ยนะครับก็อยู่ในราศีตุลนะครับก็อยู่ในภพของปุตตะนะครับของราศีมิถุนเนี่ยเป็นภพปุตตะปุตตะเนี่ยถ้าแปลก็คืออะไรที่เกิดมาถ้าเป็นโหราศาสตร์จะแปลว่าลูกเนี่ยแต่ว่าเราสามารถแปลว่าสิ่งใหม่ๆงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมานะครับก็ลูกก็คือคลอดลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าผมตีในเรื่องของโชคลาภเนี่ยสิ่งที่คุณยังไม่ได้รับเนี่ยกำลังจะเดินทางหาคุณนั่นผมเลยตีว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองก้อนใหม่เข้ามานะโดยเกิดจากโชคลาภนั่นเองเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีเมษเนี่ยเดินจรมาสู่ราศีตุลซึ่งเป็นภพปุตตะนะครับทำให้ชาวราศีมิถุนโดดเด่นขึ้นมาเรามาดูเลขกันดีกว่าว่า3ตัวปัง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 ตรงๆเลยของชาวราศีมิถุนคืออะไร289 28 89 29เลขที่อยู่ในผังผมนั่นเองนะครับไม่ได้ตั้งใจจะเขียนนะแต่เป็นอยู่ในตำแหน่งดาวที่อย่างที่ผมบอกนะครับราศีมิถุนมี28ราศีนะครับพบกระดุมพระการเงินราศีกรกฎมี9นะครับคู่289นะครับลองจากคู่789นะคู่789คือคู่มังกร289คือหงส์เป็นเลขที่ทรงอิทธิพลอย่างมากนะครับ89คู่เทพเทวฤทธิ์ถ้า89มาด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นองค์พระราหูเต็มองค์นะพระราหูผมเคยเล่าหลายครั้งแล้วนะครับตามตำนานคือท่านไปกินน้ำอมฤตเป็นแอบกินน้ำอมฤตแล้วก็เหล่าเทวดาเนี่ยก็ไปฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์ท่านมีจักรเป็นอาวุธเนี่ยท่านก็ตัดพระราหูขาด2ท่อนเลยแต่ด้วยว่าน้ำอมฤตที่เป็นน้ำวิเศษเนี่ยกินไปแล้วจะเป็นอมตะไม่ตายทำให้พระราหูท่านยังไม่ตายท่านก็ขาดครึ่งท่อนนะครับส่วนท่อนล่างเนี่ยได้กำเนิดเกิดใหม่เป็นนะครับเป็นเขาเรียกว่าเทพองค์ใหม่นะครับเป็นเลข9ดาวพระเกศนะครับดังนั้น89เนี่ยเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกันแน่นอนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นองค์เทพองค์พระราหู289ชาวราศีมิถุนนะครับครบแล้วนะครับ3ราศีเดอะเบสนะครับราศีพฤษภราศีกันราศีธนู3ราศีเดอะลัคกี้นะครับราศีกุมราศีตุล
ราศีมิถุนนะครับผมก็ยังมั่นใจนะว่าตัวเลขที่ผมคำนวณมาเนี่ยจะทำให้ท่านผู้ชมแต่ละราศีที่ให้ไปเนี่ยปังๆจับเงินกันแล้วก็เห็นรอยยิ้มท่านผู้ชมในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับก็สุดช่วงสุดท้ายเนี่ยก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมแล้วกันนะครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็อวยพรเข้ามานะครับช่วงนี้สุขภาพผมก็เริ่มแข็งแรงละยังไงผมก็ต้องทำการบ้านนะครับนำสิ่งที่ดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกด subscribe นะครับคือการกดติดตามไว้กดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆของอาจารย์หลายๆท่านในรายการบ้านดวงเนี่ยกระดิ่งก็จะเตือนว่ามีคลิปมาแล้วนะครับหรือว่าท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ท่านก็ช่วยกดแชร์เพื่อกลุ่มใน YouTube เพื่อนๆของท่านก็จะได้เห็นไปด้วยนะครับหรือว่าท่านอยากให้กำลังใจกับท่านอาจารย์หลายๆท่านหรือจะให้กำลังใจผมเนี่ยก็กดถูกใจนะครับเพราะว่ากดไม่ถูกใจเริ่มเยอะก็อยากจะได้กดถูกใจนะครับกดถูกใจเนี่ยไม่ได้สร้างอะไรได้แต่สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับก็ถ้าท่านผู้ชมรู้สึกดีต่อกันก็กดไอ้ที่มีนิ้วโป้งนะครับไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มแล้วก็ไม่ได้ทำให้ผมได้รายได้เพิ่มหรอกแต่ว่าได้ความรู้สึกที่ดีจากท่านผู้ชมสุดท้ายเนี่ยลืมนึกถึงข้อหนึ่งไปวันที่ผมป่วยแล้วก็มีแฟนคลับโทรมาและแอดมินก็รับนะครับบอกว่าเป็นใช้คำว่า FC อาจารย์ชาญแล้วก็เป็นผู้หญิงที่อายุวัยรุ่นอยู่นะก็น่าจะประมาณสัก20ต้นๆนะก็รู้สึกดีนะว่าใช้คำว่า FC นะผมไม่ใช่เป็นดาราไม่เป็นนักร้องแต่ว่าคนที่ติดตามจะเรียกเป็นแฟนคลับเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุเยอะก็ดีใจที่ยังมีคนรุ่นใหม่นะที่ยังเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ผมว่าเราฟังไว้นะครับเป็นข้อมูลในการที่เราจะคิดวางแผนผมเนี่ยผมเริ่มทำงานของตัวเองตั้งแต่อายุ23-24นะครับเปิดบริษัทอายุ25บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่มีไกด์ไลน์ไม่มีแผนที่นะครับแต่ถ้าเรามีแนวทางไม่เป็นกรอบไว้เราจะเดินหรือไม่เดินเราตัดสินใจประกอบไปแต่ถ้ามีแนวทางมันก็ทำให้เราได้กลับมาคิดวิเคราะห์ว่าถ้าสิ่งที่เตือนสิ่งที่บอกไว้เนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมแต่ถ้าเราไม่รู้เลยนะครับเราก็เดินทื่อๆไปเลยแต่ถ้ามีบางอย่างเตือนไว้อย่างผมเนี่ยเอาจริงนะอาจารย์หลายท่านก็ดูรวมผมมาตั้ง 2-3 ปีแล้วว่าผมอะให้ระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุหรืออาจจะมีสุขภาพที่ครั้งใหญ่แล้วก็เกิดจริงๆเรื่องของการผ่าตัดผมถึงได้บอกไงว่าตัวเราเองเนี่ยเราได้พิสูจน์กับตัวเราเองหลายเรื่องนะครับเราถึงกล้าที่จะบอกกับหลายๆคนในหลายๆเรื่องเพราะเรามีความเชื่อมั่นว่าหลักวิชานี้ไม่ใช่มีมาเป็นร้อยปีนะผมว่ามีมานับเป็นหลายๆพันปีละฉะนั้นมันไม่ใช่แค่คนปัจจุบันนี้มาคิดแล้วก็นำมาหมอดูคู่กับหมอเดาจริงๆเขามีหลักการมีมานานแล้วนะครับแล้วก็มีสถิติที่น่าเชื่อถือด้วยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางอีกแนวทางนึงในการประกอบการตัดสินใจใช้ชีวิตนะครับชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ประมาทเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะมีสติแล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างรอบคอบขึ้นนะครับก็เป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็เป็นห่วงเป็นใยต่อกันนะครับก็ขออวยพรให้วันที่16พฤศจิกายนท่านผู้ชมเฮงๆปังๆมีโชคลาภจับแบ่งกันโตอย่าลืมนะครับมีโชคลาภแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปในคลิปต่อไปให้ด้วยว่าท่านมีโชคมีลาภอย่างไรกันบ้างนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ ทิศเหนือทิศใต้กระดุมพระลาพระราชาโชเด็ดดวงดวงเด็ดให้เข็ดเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวงเลขเด็ดเด็ดคือบ้านดวง